นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยงานทางน้ำโดยเฉพาะท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสักตรวจเยี่ยมท่าเรือบริษัทซีทรานเฟอรี่จำกัดมหาชนตรวจเยี่ยมท่าเรือราชาเฟอรี่จำกัดและได้เดินทางไปสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่หาดทรายรีจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานที่รับผิดชอบทางน้ำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการพัฒนาท่าเรือต่างๆเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวรวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำและในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆของหน่วยงานที่รับผิดไม่ว่าข้อเสนอแนะในการนำไปพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำให้คนเรือและท่าเรือมีความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนภาคการขนส่งของประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้นการขอสร้างท่าเรือที่มีศักยภาพมีมูลค่าของการส่งสินค้าเป็นมูลค่าระดับหลักซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดและก็ในเรื่องของการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งให้สินค้าท่าเรือรับสัตว์ไม่ให้ก่อสมุนไพรและสิ่งเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางสัญจรไปมาจึงก็มาดูเรื่องของความพร้อมของการท่องเที่ยวแล้วก็มาดูเรื่องของในสิ่งที่จะพัฒนาเรื่องไม่ว่าเรื่องของระบบอินฟอร์มไม่ว่าเรื่องของการลดใช้คาร์บอนน้ำตาลใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเรื่องของการทำใช้ระบบไอทีเข้ามาพัฒนาหรือว่า AI เข้ามาช่วยในการที่จะพัฒนาพลังงานแล้วก็เรื่องของการพัฒนางานให้มีความสำเร็จให้มีความแน่นอนกำชับนะคะเรื่องของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่จะต้องดูแลการในส่วนของที่ท่านได้รับสัมภาระในปี2566นะคะเราก็เพิ่งจัดสรรงบประมาณในการรอบน้ำลึกไป70บาทเพิ่งจะได้ที่รับจ้างไปก็คาดใจว่าประมาณเดือนธันวาก็จะมีการเซ็นสัญญารับจ้างก็จะได้รับการนอกจากนั้นนะคะท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ขอเรื่องของสะพานนะคะเราก็จะจัดสรรงบประมาณให้ในปี2568เมื่อสักครู่ฉันได้สั่งการให้คนชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงมาสำรวจและออกแบบเพื่อให้ทางการก่อสร้างในปีประมาณ2568เพราะว่าเวลาพี่น้องเดินทางสัญจรไปมาเวลาลูกหลานไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลพี่น้องประชาชนลำบากมากแล้วก็ทราบว่าเขาขอโครงการที่มาหลายปีซึ่งวันนี้ค่ะท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้กำชับว่าพื้นที่ใดก็ตามพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราจะต้องเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับการแก้ไขก็ในเรื่องของการก่อสร้างท่าเรือดอนสักเป็นหนึ่งนโยบายซึ่งเป็นของกระทรวงคมนาคมค่ะและที่สำคัญขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในเรื่องต่างๆที่จะให้ความสะดวกกับประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวเอกชนในการตอบสนองงานอย่าให้ล่าช้าไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการต่อเรือหรือเรื่องอื่นๆขอให้ข้าราชการของกระทรวงคมนาคมดำเนินงานราชการอย่างราชรถยิ้มมีความโปร่งใสรวดเร็วเพื่อพัฒนาประเทศด้วยกันตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพินิจนาวีให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทั่วถึงถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกของไทยและทั่วโลกได้นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม